สวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผ่าดวงคนดังผ่าสถานการณ์เด่นค่ะผ่าดวงคนดังใช่ค่ะก่อนจะไปวันนี้นะครับให้กระชับไม่ได้เป็นการเสียเวลาค่ะต้องย้ำท่านผู้ชมนิดนึงก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยดูไปครั้งหนึ่งนะค่ะเรื่องว่านายกท่านจะว่ายังไงเพราะมีคนเสนอให้ท่านเนี่ยส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยก่อนกรณีของการแก้รัฐธรรมนูญเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบที่ขอเสนอแก้2มาตราแต่ดันไปแก้ออกมา3มาตราซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่ออกมาพูดคนแรกคือหมอวรงค์นะคือทำให้ชัดทำให้ถูกแล้วก็จะได้ไม่สร้างความระคายเคืองเบื้องพระยศคนละบาทก่อนนำขึ้นทูลเกล้าก็ตอนนั้นเราก็ดูไปแล้วไพ่ออกมาเนี่ยมันเป็นไพ่ที่จำได้ไหมต้องทบทวนกันใหม่ควรที่จะปรับย้อนกลับมาตั้งสติยั้งคิดและทบทวนซึ่งเราก็ดูว่าเอ๊ะนะตอนนั้นเนี่ยท่าทีของนายกเนี่ยเราก็ไม่รู้นะแต่หน้าไพ่มันออกมาอย่างนั้นใช่ๆปรากฏว่าถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดว่านายกจะเอาอย่างไรนะแต่มันมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาคุณทิบดีเพราะล่าสุดนั้นเนี่ยคุณเรืองไกรนะฮะที่เป็นนักร้องอีกคนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะได้เข้าไปยื่นเรื่องทำนองนี้เนี่ยนะแต่มีรายละเอียดมากกว่าที่หมอวรงค์พูดนะแต่เป็นเรื่องของความข้อกฎหมายที่ยังมีความขัดแย้งกันเองอยู่ระหว่างรัฐธรรมนูญที่แก้มาแล้วกับรัฐธรรมนูญบางข้อที่ยังอยู่ในฉบับเดิมซึ่งเวลาทำออกมาแล้วมันจะอีดุงตุงนังไปหมดนะแล้วก็เสนอเหมือนกับคุณหมอวรงค์เลยให้ท่านนายกได้ใช้เนี่ยอำนาจในมาตราที่มีที่เราบอกไปเนี่ย148วงเล็บ2เนี่ยไปยื่นให้ศาลวินิจฉัยก่อนอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ตอนนั้นเราก็ยังดูไม่ออกนะว่าตกลงไพ่มันกำลังจะบอกเราว่าอะไรถูกไหมแต่พอแบบนี้เฮ้ยเพราะตอนนั้นมันเหมือนกับนอกจากหมอวรงค์พูดแล้วไม่มีใครออกมาพูดเลยถูกไหมแต่ตอนนี้มันเริ่มมีคนอื่นเริ่มมีคนกระทุ้งแล้วเริ่มเสียงดังขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องดูกันต่อครับว่ายังไงต้องย้ำนะครับว่าเวลาเราดูแบบนี้เนี่ยก็เพื่อไม่ใช่จะบอกว่าต้องเป๊ะต้องถูกต้องอะไรแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่ามาช่วยกันวิเคราะห์ในเรื่องที่เรายังคาดการไม่ได้คล้ายๆมันเป็นแนวโน้มหรือความน่าจะเป็นแบบหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าถูกก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีของแม่หมอไปถ้าผิดก็มาให้มาที่ผมไปดีรอดไปแต่วันนี้เราจะมาดูกันอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเพราะว่ามันมีแง่มุมที่น่าสนใจเหมือนกันเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากการโอ้โหเนี่ยเวลาเข้าไปดูนะไอ้ข้างในวงของพวกม็อบตอนนี้เนี่ยสามนิ้วสามกีบเนี่ยเขาฟัดกันนัวเลยตอนนี้เรื่องว่าตกลงแล้วเนี่ยพรรคไหนขี้เหนียวพรรคไหนช่วยม็อบพรรคไหนไม่ช่วยม็อบนี่นะฮะมันเริ่มมาจากคุณเจี๊ยบเนี่ยนะซึ่งตอนนี้โดนไปแล้วด้วยนะคือไปช่วยม็อบจะโดนคดีไปแล้วไปโพสต์ทำนองว่าจะหมดตูนแล้วนะเพราะเอาเงินไปประกันแล้วสสเนี่ยนะฮะจากเอาตำแหน่งไปประกันสุดท้ายหมดแล้วไอ้วงเงินที่ใช้ในตำแหน่งเอาเงินเดือนไปประกันตัวเองหมดอีกก็เลยออกมาพูดทำนองเฮ้ยนะคล้ายๆทำนองเหมือนจะตัดพ้อว่ากูช่วยอยู่พักเดียวแต่โดนเอาไปขยายผลจริงๆแล้วอ่ะจะต้องถามด็อกเตอร์อย่างนี้ว่าจะบ่นก็ใช่เรื่องอ่ะเพราะว่าจริงๆถ้าไม่ทำผิดตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องวิ่งประกันกันหรือเปล่าก็อันนั้นก็เรื่องนึงแต่ว่าก็มันแต่ว่าก็ต้องถือว่าใครๆว่าประเด็นก็คือว่าเขาก็ต้องการที่จะมาตัดพ้อค่ะแต่ตัดพ้ออันนี้เนี่ยเขาก็ตัดพ้อไปที่พ่อน้ำเลี้ยงพักเพื่อไทยพระเจี๊ยบเนี่ยเขาอยู่พักก้าวไกลถูกไหมก็เหมือนกับว่าก้าวไกลช่วยม็อบช่วยประกันช่วยอะไร
เยอะแยะตะแป๊ะไก่แต่ทำไมเพื่อไทยฝั่งนี้ล่ะไม่ช่วยไม่ช่วยอะไรบ้างเนี่ยก็เลยโดนคำพกาก็สวนคำพกาคนที่มีประเด็นนะกำลังเป็นแขกตี้แขกไม่ได้รับเชิญอะไรไม่ใช่แขกตี้ด้วยเพราะว่าเละเตะตอนนี้ออกโดนแฉออกมาเห็นไหมต้องเรื่องนิดหนึ่งได้ไหมโดนแฉออกมาว่าอ้าวเนี่ยที่ต้องการไปที่ถ่ายทำที่ร้านเนี่ยมีแผนมีเผื่ออะไรยังไงเนี่ยโอ้ผมบอกว่าถ้าจริงอีนี่โอ้หนักนะเละต้องเป๊ะเครดิตเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือต่อไปเลยนะไอความน่าเชื่อถือที่ไม่มีอยู่แล้วก็ยิ่งไม่มีหนักก็ไปอีกอ่ะแต่จบเปล่าแต่เขาตอนนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมพักนี้ถึงมีแต่ยายคนนี้ไปช่วยอยู่คนเดียวอ่ะเออซึ่งมันก็จริงนะถูกไหมเห็นมีม็อบประกันจริงๆมีคนอื่นด้วยล่ะแต่หนักๆก็คือก็จะเห็นแต่คนนี้เออคุณเจี๊ยบแบบไปอยู่นั่นแหละนะทำไมคนที่ไปวิ่งที่นี่ไปนู่นเลยเห็นไหมเนี่ยไปคนที่ไปวิ่งที่เมืองนอกอ่ะค่ะนะไม่เห็นออกมาอะไรยังไงบ้างล่ะเออแถมยังไปว่าเขาอีกว่าถ้าไปประกันตัวแล้วไปช่วยจนเงินหมดตูดเนี่ย ก็แสดงว่าบริหารจัดการการเงินไม่เป็นซึ่งถ้าบริหารจัดการการเงินไม่เป็นคนแบบนี้ไม่ควรจะเลือกเข้าไปนี่เพราะว่าอะไรใช้คำแบบนี้เลยนะขยันแต่โง่โอ้โหแรงไหมแรงค่ะแรงแต่ท่านนี้เขาก็ตอบกลับมาเขาบอกว่าคนที่ไปวิ่งที่เมืองนอกเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคนั่นอีกพักหนึ่งถูกยุบไปแล้วหัวหน้าพักอีกชื่อหนึ่งก็ไม่รู้ตอบกลับมาแบบทีนี้มันยิ่งไปกว่านั้นอีกเนี่ยเห็นไหมความทำไมมันหลายซับหลายซ้อนโอ้ยผมนึกบอกไงว่ามันต่อจากนั้นปรากฏว่ามีอีกคนหนึ่งออกมาพูดอีกเอมมี่ก็เป็นคนที่ถูกโดนดำเนินคดีอยู่ถูกไหมโอ้เอมมี่ออกมาแบบว่าจะลากพาทั้งสองพักลงเหวไปด้วยพร้อมกันเลยนะเอมมี่บอกว่าแล้วเอมมี่พูดแบบไม่มีเบรกไม่มีอะไรเลยนะบอกว่าก้าวไกลเนี่ยนะไปช่วยประกันก็จริงแต่ขี้เหนียวขวดเพื่อไทยเนี่ยไปช่วยนะให้มาช่วยอยู่บ้างค่ะนี่ต่อจากนั้นมามีคนหนึ่งอีกบุ้งเข้าน้ำเลี้ยงที่สนิทกับชายอ่ะออกมาบอกว่าก้าวไกลเนี่ยนะเข้ามาช่วยแล้วคุณหวังคะแนนว่าจะได้เสียงจากเด็กซึ่งพวกนี้เชียร์ม็อบก็เปิดตัวเปิดหน้าออกมาเลยอ้าวแสดงว่านี่แฉกันเองหรือเปล่าใช้คำนี้ได้หรือเปล่าใช่เห็นไหมคือแบบว่าอ้าวเฮ้ยใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าถ้าโดนยุบโดนเทปก็ไม่ต้องกลัวเพราะไปยังไงคนก็เลือกม็อบถูกไหมเด็กในม็อบก็จะเลือกเพราะว่าถือว่าเป็นพวกกันมาช่วยกันเห็นไหมคือมันกลายเป็นว่าอ้าวอยู่ๆอะไรเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เด็กไปเคลื่อนไหวค่ะนะไอ้พวกอยู่ข้างหลังแม่งก็มีการรมรันพันตูกันเกิดขึ้นถูกแล้วก็ฟาดกันเองค่ะมันถึงขนาดไปมองไปด้วยข้างหน้าด้วยซ้ำว่าค่ะอีกหน่อยเนี่ยพอเป็นบัตร2ใบถูกไหมก้าวไกลคือดูแล้วยังไม่เห็นอนาคตว่าจะไปได้สักอีกกี่น้ำอ่ะนะไอ้หัวขบวนก็เตรียมแล้วไปตั้งมูลนิธิแล้วเพราะรู้แล้วว่าตัวเองอาจจะได้น้อยนะไปตั้งบริธีเพื่อจะเคลื่อนไหวเรื่องสถาบันต่อคำถามก็คือกลับมาที่เพื่อไทยซึ่งเป็นคู่กรณีกันอยู่นะหลังจากที่เราพูดมาเพื่อไทยจะเอาก้าวไกลไปสังฆกรรมหรือไม่ถ้าตัวเองได้เป็นรัฐบาลได้จัดตั้งรัฐบาลในคราวหน้าซึ่งถ้าเอาเพื่อก้าวไกลไปร่วมสังฆกรรมก็แสดงว่าอ้าวคุณก็ต้องยอมรับในวิธีคิดหรือเรื่องที่ก้าวไกลมีต่อสถาบันจุดยืนโดยเฉพาะนายธนาธรนายปิยบุตรถูกไหมใช่เออนะว่าหรือฟังไอ้ก้าวไกลเนี่ยนะไอ้สาวกก้าวไกลเนี่ยลูกหาบก้าวไกลก็ด่าเพื่อไทยอยู่ด่าไปจนถึงขนาดหัวหน้าพรรคหรือเจ้าของพรรคนะไม่ใช่หัวหน้าพรรคคือเจ้าของพรรคคือทักษิณค่ะนายโทนี่เนี่ยค่ะบอกว่าพวกนี้เนี่ยสู้ไปกลับไปถูกไหมสู้ไปกลับไปก็คือว่าต่อหน้าอาจจะ
ทำเหมือนกับว่าแบบนึงข้างหลังเนี่ยเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยมันแสดงให้เห็นว่าสองพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเนื้อหาเนี่ยไม่ลงรอยกันนะค่ะใช่ทีนี้เนี่ยเวลาเราจะดูก็อยากรู้เท่านั้นเองอยากรู้ว่าระหว่างดูกันที่คนเลยนะค่ะเพราะว่าเวลาพูดถึงเพื่อไทยมันก็นึกถึงใครอื่นไปไม่ได้หรอกนอกจากนายโทนี่ใช่ใช่ไหมแต่เวลาพูดถึงก้าวไกลเนี่ยใช่ไหมต่อให้ไม่ใช่แบบคุณเจี๊ยบบอกอ่ะหัวหน้าพรรคไม่ได้ชื่อนี้แต่ดิฉันก็ยังนึกถึงเขาอยู่ดีใครดิฉันก็นึกถึงคุณธนาธรอยู่ดีคนที่ไปวิ่งเราก็มาดูกันสิว่าตกลงแล้วเนี่ยความสมพงษ์ใช่ไหมชะโลกระหว่างทักษิณกับคุณธนาธรเป็นยังไงค่ะเชิญมาว่าจะเป็นยังไงตอบเอาล่ะต้องกี่ใบวันนี้สัก4ใบนะคะ4ใบมาตรฐานนะค่ะใบแรกเปิดขึ้นมา Empress อีกแล้วอะไรนะคุณทักษิณกับธนาธรนะคะมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะใบแรกค่ะคุณผู้ชมก็คือไพ่ Empress นะคะ Empress ก็คือแบบมีตำแหน่งอ่ะเป็นแบบเป็นไพ่จักรพรรดินีก็ต่อมานะคะที่แวดล้อมอยู่ก็คือควีนเหรียญนะกับสีดาบนะคะสีดาบแปลว่าแบบพักนะพักรบกันภายนอกแต่จริงๆแล้วก็แค่พักชั่วคราวด้วยนะคะไม่ได้พักยาวนานนะแล้วก็ราชินีถือเหรียญก็คือการแบบถือครองทรัพย์ผลประโยชน์นะคะที่มีอยู่เนาะทีนี้ไพ่ผู้หญิงขึ้นค่อนข้างเยอะอ่ะแต่ทีนี้บทสรุปบทสุดท้ายเลยก็คือ5ไม้เท้าเดี๋ยวจะค่อยๆแปลให้ฟังนะคะ ก็คือเวลาที่ไพ่ผู้หญิงขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีเรื่องของการแบบพูดคุยประนีประนอมใช้วิธีการที่นุ่มนวลใช้วิธีการที่นุ่มนวลเนี่ยเข้าหากันนะคะแต่ถามว่าพอเข้าหากันแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะแบบเข้ามาแล้วเป็นเขาเรียกอะไรนะสังฆกรรมมาร่วมกันได้ไหมไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะไพ่ใบนี้นะโอ้โหนี่อันนี้ชัดเลยนะค่ะเนี่ยอีลุงตุ๊บเป๊ะเนี่ยที่เราเห็นแล้วที่เป็นเรื่องที่เราเล่าเลยแหละก็คือต่างคนต่างใส่เสื้อผ้าก็คนละสีกันไม้มันก็ชี้กันไปคนละทิศคนละทางเวลาที่ไม้มันชี้กันไปคนละทางเนี่ยไม้เท้าคือสัญลักษณ์ของการงานค่ะคุณผู้ชมเด็กเนี่ยมารวมกลุ่มกันทำท่าเหมือนจะสร้างอะไรบางอย่างแต่จริงๆมันตีกันเองอ๋อเหรอนี่คือสตอรี่ข้างในไพ่เหมือนกำลังจะแบบมาร่วมกันทำอะไรบางอย่างแต่ตีกันเองนะคะก็คือนี่ก็คืออันนี้แต่อันนี้อาจจะแสดงนะไหมว่าทั้งสองคนก็เหมือนกับมีตังอะได้ไหมต่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า Empress เนี่ยแปลว่าสมบูรณ์นะยังแบบนั่งบัลลังก์อยู่ยังสมบูรณ์อยู่นะคะแล้วก็ควีนเหรียญเนี่ยก็คือถือครองทรัพย์สินน่ะก็คือเป็นเรื่องของการแบบผลประโยชน์ที่มีร่วมกันถ้าหากว่าจะเข้ามาเนี่ยร่วมสังฆกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องพักในเรื่องของอุดมการอะไรสักอย่างนึงที่จูนกันไม่ติดอ่ะเหรอด้วยเพราะว่ามันมีไพ่4 ดาบแปลว่าแบบเบรกถ้าสมมุติฟันธงแบบผมเลยนะถ้าผิดก็ผิดที่ผมอะนะ ก็คือว่าถ้าเองจะมาร่วมกับข้าเองก็ต้องมีอุดมการแบบเดียวกับข้าก็คือว่าข้าจะไม่เอาหรอกไอ้เรื่องความคิดเกี่ยวกับสถาบันที่เองไปสุดโต่งเนี่ยใช่ไหมแบบนั้นไหมแบบนั้นแต่ดร.พอแต่มาร่วมกันจริงก็ยังเละบทจบแบบพอเวลาแอคชั่นออกมาจริงๆอ่ะไม่มีทางคือไม่มีทางที่จะแบบเป็นไปได้ค่ะอ้าวก็ถือว่าเป็นอีกดูตามเนื้อหาที่ปรากฏออกมาแล้วกันนะทีนี้ของจริงก็ต้องมาว่ากันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าความเคลื่อนไหวในเชิงพรรคนะของทางตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวอะไรมากเพราะความน่าสนใจตอนนี้เนี่ยมันไปเป็นข่าวอยู่ที่ทางพรรคพลังประชารัฐหมดแต่ตอนนี้เขาเตรียมแล้วเพราะเขารู้ว่าถ้าบัตร2ใบมัน
98%แล้วตอนนี้นะฮะมันน่าจะถลุยเขาก็ว่าของเขาไปเรื่องนึงแล้วอีกก้าวไกลก็ต้องมานั่งกลุ่มเฮดแล้วว่าอ้าวจะยังไงต่อค่ะนะแต่ทีนี้มันก็จะมีด่านอีกด่านนึงซึ่งอาจจะทำให้เราเห็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นสัญญาณได้ก่อนก็คือการเลือกตั้งไออบต.ค่ะนะอบต.ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอันนั้นก็อาจจะเป็นสัญญาณอีกอันหนึ่งที่จะพอจะเห็นได้ว่าอะไรตอนนี้อะไรมันจะเป็นยังไงซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าความชัดเจนเรื่องบัตร2ใบเนี่ยสรุปให้ท่านผู้ชมฟังอีกทีนึงว่าตอนนี้ก็นอกจากคุณเรืองไกรที่เราพูดไปแล้วตะกี้ก็มีข่าวนะแต่ผมว่าตามฟังจากทางคุณหมอวรงค์ให้ชัดอีกทีว่ายังมีอีกช่องทางที่จริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกมายื่นประชาชนก็สามารถเข้าไปยื่นเองได้อ๋อค่ะเดี๋ยวมาในช่องทางนี้จะเป็นแบบไหนรายละเอียดยังไงเป็นข้อกฎหมายอะไรยังไงจะมีไหมคะจะมีพูดอยู่ในรายการไหมคะไปฟังจากทางทีมของทางไทยภักดีก็ดีกว่านะให้เขาว่าก่อนเดี๋ยวเราจะได้พูดแล้วมันไม่ขัดกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนละภาษาฟังจากตรงนั้นคิดว่าน่าจะปลายอาทิตย์นี้หรือว่าต้นอาทิตย์หน้าน่าจะมีการแสดงหรือแถลงอะไรออกมาจากทางทีมของคุณหมอวรงค์โอเคโอเคค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะอย่าลืมไอ้ข้างหน้านี่อะไรถั่วค่ะถั่วต่างๆแล้วก็มีขนมเปี๊ยะอ๋อขนมเปี๊ยะด้วยนะขนมเปี๊ยะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ใช่ของประเทศไม่ใช่ค่ะคนละยี่ห้อนะคะค่ะมีถั่วต่างๆแล้วก็มีขนมเปี๊ยะนะคะจากผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะครับอ่ะช่วยสนับสนุนที่ทางไทยนะครับสนับสนุนสินค้าชุมชนด้วยค่ะนะฮะแล้วก็ถ้าท่านอยากจะช่วยนะครับเป็น Exclusive Member ก็ครับจะยิ่งขอบพระคุณมากครับค่ะรายละเอียดเราก็ให้เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะรายการผ่าดวงคนดังผ่าสถานการณ์เด่นลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ